ตอนนี้ระหว่างทางเส้นทางอีกประมาณ8 กิโลจะถึงคาดุงวาพาสเราจอดรอเพื่อนของเราอีก2คนที่ขับมอเตอร์ไซค์ตามมาเพราะว่าเส้นทางหน้ามันมีหินแล้วก็มีน้ำไหลผ่านที่ขับค่อนข้างยากน้องปิงปองผ่านแล้วค่ะน้องปิงปองผ่านมาแล้วคนหนึ่งค่ะนี่คือน้องปิงปองนักแอดเวนเจอร์ตัวจิ๋วของเราแล้วก็พี่ต่องของเราพี่ต่องมาผ่านมาหนักเรียบร้อยด้วยความปลอดภัยเป็นไงนี่นะคะสวยจุดนี้มีตัวจามรีวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาประมาณเที่ยงเรามาถึงคาดุงวาพาสซึ่งเป็นจุดสูง 5,300 เป็นที่เขาว่าเป็นจุดหนึ่งของไฮเวย์ที่สูงที่สุดแต่อาจจะไม่ใช่สูงที่สุดในโลกก็จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปจุดนี้เป็นที่ระทึกว่าครั้งหนึ่งเคยมาที่นี่แล้วนี่ค่ะน้องปิงปองค่ะแล้วก็ดู